อัญชันค่ะเพื่อนเพื่อนอัญชันดอกอัญชันนะคะดอกสีม่วงนะคะแล้วต้นเขาก็เป็นเครือเป็นเถานะคะอัญชันเป็นไม้เรื้อยนะคะลำต้นมีขนนุ่มนะคะมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้นะคะปลูกได้ทั่วไปในเขตร้อนนะคะขึ้นง่ายนะคะเพื่อนเพื่อนเม็ดของเขาก็ร่วงหล่นลงไปนะคะเม็ดแห้งนะคะเมล็ดแห้งก็จะงอกขึ้นมานะคะตามสายรั้วนะคะมีชื่อพื้นเมือง อื่นอีกด้วยค่ะแดงชันเอื้องชันเองชันนะคะเมื่อคั้นออกมาน้ำของเขาก็จะเป็นสีม่วงๆนะคะเป็นตระกูลของเขาเป็นตระกูลถั่วนะคะเป็นแบบถั่วนะคะคือต้นถั่วเนาะหน่วยผลของเขาก็จะเป็นเป็นแบบเมล็ดถั่วนะคะนี่ดอกของเขานะคะดอกสวยงามนะคะเด็กๆ ก็จะชอบนะคะชอบดอกสีม่วงแล้วก็ดอกเขาเป็นชั้นๆนะคะอันนี้เม็ดนะคะเม็ดไปแกะดินแกะเม็ดจนเล็บดำนะคะเม็ดของเขาก็ร่วงช่วงนี้ก็แห้งนะคะเป็นเม็ดเมล็ดเขาก็จะแห้งนะฝักของเขานะคะฝักของเขาจะแห้งนะคะไปโกยดินมาจนเล็บดำเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ดอกสวยงามนะคะดอกประโยชน์นะคะไม่ต้องพูดถึงนะคะเอาไปบอกกันที่บ้านนะคะประโยชน์นะคะประโยชน์ของอัญชันนะคะประโยชน์ทางยาประโยชน์ทางสรรพคุณนะคะปลูกตามรั้วก็จะเป็นให้ร่มเงานะคะปลูกตามรั้วให้ร่มเงานี่ต้นของเขาใหญ่มากนะคะเป็นเถานะเป็นเถาวันนะคะนี่ต้นของเขานะคะแล้วก็เอามาทำน้ำอัญชันนะคะมาทำผสมมะกรูดสระผมสระหัวนะคะดกดำแก้ผมงอกนะคะอันนี้เป็นฝักนะคะเพื่อนเป็นฝักของเขานะคะเอาไปล่วงหล่นลงในข้างรั้วก็ขึ้นมาได้ง่ายๆนะคะเอาเป็นสรรพคุณสักอย่างสองอย่างเนาะอัญชันช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายนะคะทำเครื่องดื่มอัญชันก็ได้นะคะบำรุงต่อต้านในร่างกายแล้วก็มีพลังงานนะคะช่วยในการชะลอวัยนะคะลดริ้วรอยแห่งวัยนะคะดอกมีส่วนช่วยในบำรุงสมองเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะอัญชันมีฤทธิ์ละลายอิ่มละลายริ่มเลือดนะคะช่วยป้องกันโรคเลือดสมองตีบนะคะโรคเส้นเลือดสมองตีบช่วยรักษาผมร่วงผมงอกผมทำให้ผมดกดำนะคะคิ้วดกดำนะคะทาคิ้วก็ได้นะคะใช้เป็นยาปลูกผมนะคะปลูกขนช่วยให้ดกดำเงางามขึ้นนะคะจะเอาเสี่ยงพวกลดความเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะโรคต้านโรคมะเร็งนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระก็ได้นะคะเพื่อนมีหลายอย่างลดน้ำตาลในเลือดนะคะสามารถกินสดกินสกัดได้นะคะเพื่อนๆเขาสกัดนะใช้เป็นยาระบายนะคะยาระบายก็ได้นะคือขึ้นไส้วิงเวียนนะคะแก้การฟกช้ำดำเขียวนะคะได้หลายอย่างนะคะไปยานใหญ่นะเอาเป็นไปยานใหญ่ก็แล้วกันเนาะทำน้ำอัญชันก็จะผสมใบเตยลงไปด้วยนะคะหรือว่าจะทำขนมนะคะทำขนมเอาคั้นเอาดอกเขาก็จะเป็นน้ำสีม่วงนะคะทำเป็นสีขนมสีม่วงนะคะแล้วก็ในหุงข้าวด้วยก็ได้นะคะเพื่อนหุงข้าวก็จะออกเป็นสีม่วงนะคะเป็นน้ำลงในน้ำหุงข้าวนะคะเป็นสีม่วงแล้วก็ทำขนมนะคะขนมก็จะออกมาเป็นสีม่วงนะคะนี่เป็นอัญชันนะคะเขาจะหมักนะคะเพื่อนๆหมักทำเป็นน้ำยาสระผมนะคะสระผมเขาหมักมีส่วนผสมของเขานะคะเห็นเอามาฝากกันเรื่อยนะคะน้ำยาอัญชันนะคะน้ำยาสระผมดอกอัญชันนะคะใส่มะกรูดเนาะผิวมะกรูดแล้วก็ดอกอัญชันนะคะแล้วก็ต้มเคี่ยวใส่กันนะคะเพื่อนๆถ้าเก็บออกมาก็จะมาเอาไปฝากเพื่อนนะคะมีคำแนะนำจากแพทย์นะคะเขาแนะนำมานะคะถ้าดื่มน้ำนี่นะคะน้ำอัญชันน้ำผลไม้อะไรเนี่ยควรดื่มน้ำทันทีนะคะเมื่อดื่มน้ำพวกน้ำผลไม้นะคะเพื่อรักษาทำให้มันเกิดคุณค่าทางยาและสารอาหารและยานะคะ
ไม่ควรดื่มน้ำสมุนไพรในอุณหภูมิที่ร้อนจัดนะคะหรืออุณหภูมิเกิน60องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะเพราะอาจจะทำให้เยื่อปูผิวหลอดอาหารนี่ผิวหลอดอาหารเสียสภาพภูมิคุ้มกันได้นะคะทำให้ดูดซับสารอาหารก่อมะเร็งนะคะดูดซับมันก่อมะเร็งและสารอื่นได้ง่ายๆนะคะไม่ควรดื่มน้ำสมุนไพรใดๆนะคะชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะซึ่งอาจจะเป็นผลเสียต่อร่างกายมากกว่าผลดีนะคะเพื่อนๆถ้าเราดื่มทุกวันก็ดีนะคะแต่ว่ามันไม่ควรติดต่อกันนะคะไม่ควรติดต่อกันตามแพทย์สั่งนะคะดอกอัญชันนะคะต้นอัญชันนะคะเพื่อนๆเอามาฝากกันนะคะเอามาฝากคือได้ยินแต่ชื่อนะคะได้ยินแต่ชื่อเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นเครือเห็นเขาเห็นดอกนะคะก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะท่านที่รับชมคลิปนี้ขอให้ท่านร่ำรวยนะคะร่ำรวยมีเงินทองไม่เก็บไม่จนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเฮงๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ